ฉันจะทำยังไงสนมถึงจะเชื่อหม่อมฉันทำได้ทุกอย่างสนมได้โปรดเชื่อหม่อมฉันเถอะเจ้าจะพิสูจน์ความจริงใจทำลายโฉมตัวเองสิสนมทำไมไม่กล้าเลยหม่อมฉันถวายพระพรสนมทรงพระเจริญท่านถอยออกไปคนที่อยู่ในหกตำหนักคนที่ข้าเกลียดคือผู้หญิงที่เพ้อฝันจะแย่งความรักจากห้องเต้แต่เมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าพักดีไม่คิดทรยศข้าแสดงว่าจะทำลายโฉมตัวเองก็ไม่มีอะไรเสียหายสำหรับเจ้านะสิแล้วยังรออะไรอีกล่ะยังไม่ลงมืออีกวันนั้นตอนที่เจ้าถือพัดอยู่ในมือเล่นละครได้ดีทำไมวันนี้ถึงได้กลัวกลัวกล้ากล้าเล่นละครมันต้องเล่นให้จบถ้าจะให้ข้าเชื่อจะก็กรีดได้ซะสิไม่ได้เรื่องเลยทูลสนมอยู่นายน้อยอีอิงเป็นโรคติดต่อหม่อมฉันจะนำตัวนางไปส่งก่อนถ้าก็พานางไปส่งแล้วดูแลไว้ให้ดีอย่าให้นางออกมาอีกล่ะรับด้วยกล่าวเห็นความอัปยศของข้าแล้วล่ะสิจะซ้ำเติมข้าอีกครั้งถึงจะสะใจนะสิรู้ไหมว่าที่ทำไปเมื่อกี้นี่ทำให้คนที่ช่วยท่านเสียความตั้งใจมากท่านก็เป็นพวกเดียวกับสนมอยู่ท่านคิดเหรอตั้งใจจะช่วยข้าจริงที่บอกว่าท่านเป็นโรคติดต่อก็เพื่อให้ท่านถอนตัวจากสมรภูมิรักษาชีวิตเอาไว้ในสถานการณ์นี้เนี่ยท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไว้มีแต่ตายกับตายสนมอยู่ไม่เชื่อใจท่านอีกแล้วท่านทำอะไรไปก็เหนื่อยเปล่าถ้าคิดทำอะไรเสี่ยงๆไปล่วงเกินใครเข้าข้าช่วยท่านได้ครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ตลอดไปนะดีแล้วงั้นเอาตั๋วเงินคืนมาสิตั๋วเงินเหรอถ้าหากท่านไม่บอกว่าข้าป่วยตั๋วเงินข้าต้องถูกเผาด้วยเหรอในเวลาอย่างนี้อยากจะเอาตั๋วเงินไปทำอะไรกันฮะคิดจะติดสินบนคนเหรอทำไมถึงได้ดื้อรั้นอย่างนี้เล่าไม่อยากช่วยก็ช่างไม่ต้องมาสนใจเรื่องของข้าไปให้พ้นเลยอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไปพ้นเต้าซุนคำนับนายน้อยเขาเอาเสื้อผ้าสะอาดมาส่งนายน้อยทำไมต้องทำอย่างนี้นี่จะมาพูดอะไรกับข้าอีกล่ะที่ได้เท้าซุนทำไปนั้นน่ะเพราะความหวังดีความหวังดีเหรอนี่พวกขี้ข้าอย่าพวกเจ้ารู้แต่แรกแล้วว่าเออชุนน่ะเป็นคนยังไงจะให้ข้าถอนตัวเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้พวกก็พูดได้น่าฟังหรอกถ้าหากหวังดีจริงอ่ะทำไมไม่ทูลความจริงกับฮ่องเต้และฮองเฮาบอกพวกท่านว่าข้าเป็นคนดีคนชั่วดีแต่เสแสร้งทั้งนั้นแหละอยู่ภายในวังมีที่ควรและไม่ควรนี่เป็นวิถีชีวิตของทุกคนในวังลองถามน้อยๆดูท่านเองก็ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอข้าแกล้งโง่ทำไม่รู้ไม่ชี้เพื่อที่จะเอาตัวรอดนี่ก็เป็นวิธีของข้าคนอยู่ในวัง
มีรุ่งมีดับไม่มีแน่นอนถามดูซิมีสักกี่คนสามารถเอาตัวรอดได้แทนที่จะขอความช่วยเหลือจากแม่คิดจะโต้ตอบที่ทำไปเหมือนเหนื่อยเปล่าทำไมไม่เชื่อที่เท้าซุนพักผ่อนไปชั่วคราวนี่พวกเจ้าแต่ละคนคิดว่าแม่ยังส่งเงินมาให้ข้าได้อีกนั่นเหรอเงินจดหมายพวกนี้ข้ารับปากกับแม่ข้าก่อนถึงวันไหว้พระจันทร์ส่งจดหมายไปให้แม่ถ้าหากว่าแม่ไม่ได้รับจดหมายจากข้าต้องรู้ว่าเกิดเรื่องข้าไม่อยากให้แม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าข้าไม่อยากให้แม่เสียใจแล้วก็ผิดหวังข้าไม่อยากให้แม่รู้ว่าลูกคนเดียวของแม่ไม่เอาไหนอะรู้บ้างไหมฮะงั้นอันเชียนจะเขียนให้มือของท่านบาดเจ็บจะเขียนได้ยังไงล่ะถึงเขียนจดหมายได้แต่ก็ต้องส่งออกไปอันเชียนมีวิธีให้อันเชียนช่วยเถอะทำอะไรอ่ะโอ๊ยทำให้ตัวเองเจ็บแล้วอันเชียนข้าขอร้องล่ะช่วยข้าอีกสักครั้งได้มั้ยกรุณาเถอะนะเจ้าเดือดร้อนเพราะพวกต้ายิงยังไม่พอหรือไงเจ้าก็เป็นขนาดนี้แล้วอย่าไปสนใจพวกนางเลยถ้าพวกต้ายิงแข่งแย่งชิงดีกันอีกเขาก็ไม่อยากยุ่งด้วยแต่ครั้งนี้เดือดร้อนอีอิงมีความจำเป็นจริงๆนี่จดหมายกับตังหูพี่ต้องจัดการให้ทีนะหลังจากเรื่องของเอ้อกงกงแล้วได้ยินว่าทหารยามทุกคนเนี่ยไม่กล้าขนของออกไปอย่างประเจิดประเจ้อเครื่องประดับพวกนี้ใช่ว่าจะออกไปได้ง่ายๆนะส่งจดหมายก่อนก็ยังดีเอาหน้าเสียรู้จือจะเอาให้เฉินส่วนทีนะเจ้าก็รู้จักคงอู่ดีเจ้าไม่ยอมไปพบเขาแต่เจ้าวานให้เฉินส่วนส่งออกไปที่มันเรื่องอะไรกันความจริงเขาไปสนิทกับพี่คงแล้วก็ไม่อยากพัวพันกับเขาอีกอยู่ในวังอาศัยใครไม่ได้แล้วคนที่ช่วยเขาได้ก็มีแต่พี่เอาจดหมายนี้ให้กับเฉินส่วนด้วยอย่าบอกว่าเป็นของข้านี่อีกอย่างหนึ่งเงินจำนวนนี้คงไม่น้อยเกินไปส่งไปยิ่งเร็วก็ยิ่งดีอะไรกันมาหาข้าในเวลานี้แล้วยังขอร้องอย่างนี้น้ำเสียงอย่างนี้แสดงไม่เชื่อข้าสิไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ของที่ข้าเจ้าส่งออกไปอ่ะมีบางส่วนเป็นคนของในวังนานแล้วก็เห็นว่ายังไม่ได้เงินก็สงสัยข้าจะอมเอาไว้หลิงกงกงรู้ว่าไม่ทันไรก็ลืมแล้วก่อนหน้านี้กงกงเคยมีเรื่องกับคนประตูเซินอูนะจำได้ไหมถึงเขาไม่รู้ว่าเราติดต่อค้าขายกันแต่เขาเคยบอกเขาน่าจะไม่ไว้หน้าใครอีกนะข้าเห็นว่าหน้าซิวหน้าขวานข้าถึงได้เก็บของเอาไว้ก่อนยังไม่เคลื่อนย้ายแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอเนี่ยใช่ข้าเข้าใจแต่เป่าฉานไม่เข้าใจเป่าฉานนางเป็นนางกำนันคนสนิทของสนมอยู่นางทำงานทั้งวันก็หวังว่าจะเก็บไว้แต่งงานน่ะนางบอกถ้ายังไม่ขายของไปอย่างนั้นก็เอาของมาคืนให้กับนางนางถึงได้สบายใจนี่ไม่ใช่จดหมายเจ้ารู้ยังไงไม่ใช่ของข้าลิงกงกงบอกที่จะเอามาเป็นเครื่องประดับไม่มีจดหมายนายบอกเอาของตัวเองนี่ขโมยนะก็จะขโมยของถูกๆของเจ้างั้นเหรอฮะมันก็พูดยากเจ้าก็รู้ตัวเองอยากเก็บเงินเก็บทองเอาไว้แต่งงานปากหมาไม่งอกงาช้างจะเป็นแค่ทหารยามก็ไม่รู้ถูกข้าเหรอแม่จะไม่เคยสั่งสอนได้ยังไงฮะนี่พอทีนะทำไมต้องว่าแม่ข้าด้วยค่อยพูดค่อยจาข้าอยู่ไม่สนเรื่องคนที่ขโมยดีแล้วต่อไปก็ใช้คนอื่นส่งให้ก็ได้อย่านะมาสบายแม่เดนแม่นางเป่าฉานก็ค่อยพูดนะแม่นางโทษใจร้อนไปได้เร็วเก็บของก่อนเร็วเข้าแม่นางเป่าฉาน
แม่นักเป่าฉันแม่นักเป่าฉันจะตามไปทำไมเป็นองครักษ์หรือยังไงแค่ทหารยามเองเป็นคนต่ำต้อยพูดจาไม่ระวังจะเข้ามาในตำหนักได้ยังไงกันฮะจะมาให้อาหารอีกาละสิอาหารล่ะระวังเถอะข้าใช้สนมอยู่ประหารเจ้าก้าวชั่วคนแล้วข้าเอาศพนั้นประจานเลยคอยดูแม่นางเป่าฉานข้าจะมาขอโทษแทนพี่ชายของข้าเจ้าคู่ควรเหรอจะถือดีอะไรที่มีปัญญาจะล่วงเกินข้าหรือยังไงฮะเจ้ากลัวจนตัวสั่นกลัวข้าทุบป้าข้าวเจ้าไม่มีรายได้มากกว่าโอ้อย่าเลยเจ้าคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกทำไมไม่ทำที่ร้ายกว่านี้ข้าจะทำได้เลยข้าไม่มีปัญญาหรอกจะพูดถูกแล้วใช่แล้วพี่ชายข้าน่ะเป็นคนต่ำต้อยบางครั้งพูดจาไม่น่าฟังเลยผู้ใหญ่น่ะอย่าถือสาผู้น้อยดูสิคนที่สวยคู่บ้านคู่เมืองอย่างแม่นางเป่าฉานเนี่ยนะผู้ชายในโลกนี้ก็อยากแต่งงานกับผู้หญิงสวยอย่างแม่นางเป่าฉานทั้งนั้นน่ะมีคนเข้าแถวจับประตูวังไปจนถึงนอกเมืองยังไม่หมดเลยนะถ้าข้าได้อยู่หัวแถวก็ดีหรอกนะอย่างแม่นางเป่าฉานเหรอไม่ได้แต่งงานอย่าเก็บเรื่องไม่สบายใจไว้ในใจดีกว่านะแต่ผู้หญิงที่วิตกที่สุดก็คือเรื่องคู่ครองเนาะจะแช่งเขาอย่างนี้จะให้นิ่งเฉยได้ยังไงอ่ะไม่จริงไม่จริงหรอกแม่นางเป่าฉานมีวาสนาสูงส่งต้องมีคนอุปถัมภ์นะพี่ชายเขาพูดจาเหลวไหลไม่เป็นผลเสียต่อเจ้าหรอกนะรับรองคนอุปถัมภ์เหรอพูดมันก็ง่ายหรอกแต่ที่เราเป็นบ่าวอ่ะจะมีใครอุปถัมภ์เราล่ะข้าเฉินสวงไม่มีปัญญาถ้าต่อไปแม่นางเป่าฉานมีอะไรให้ข้าทำก็บอกกับข้าได้ผู้หญิงในวังในอย่างเราอ่ะมีอะไรต้องให้ช่วยไปมาก็อยากออกจากวังเร็วๆหาเงินเก็บเอาไว้แต่งงานถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะหาผู้ชายดีๆไม่ได้แล้วต่อไปต้องได้พบผู้ชายดีๆแน่นอนข้าเฉินสวงให้สัญญาข้าจะช่วยส่งของจากวังเจ้าจะได้มีเงินเยอะๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เจ้าจะออกจากวังได้อีกอ่ะมะรืนนี้เป็นวันหยุดของเราทำอะไรก็สะดวกขึ้นถ้ายังเชื่อใจเราอยู่ข้าจะช่วยเหลือไม่ต้องห่วงมะรืนนี้เจ้าทำอะไรเป่าฉานแล้วเราตกลงกันแล้วไงเล่นละครเพื่อสืบว่าของอู่ซ่อนจดหมายไว้ที่ไหนแต่เจ้ากลับหน้ามือเป็นหลังมือดีแล้วตอนนี้สืบอะไรไม่ได้เลยไม่รู้จะแก้ตัวกับสนมอยู่ยังไงใครบอกแก้ตัวไม่ได้วันนั้นก็เห็นเสี่ยลู่จือเอาจดหมายของอันเชียนให้กับเฉินสวงนะจริงอยู่ตอนนี้เราไม่ได้จดหมายแต่ว่าเฉินสวงเนี่ยพอเห็นข้าก็เป็นบ้าเป็นหลังมีอะไรก็เล่าให้ข้าฟังจนหมดเลยมะรืนนี้เขาจะขนของออกจากวังตอนนั้นน่าจะเอาจดหมายออกไปด้วยแน่งั้นเราก็รีบไปทูลสนมอยู่ก่อนเถอะวันนั้นสนมรับสั่งให้เราจับตาดูอีอิงให้ดีก็ว่าจะตกปลาใหญ่ตอนนี้เราจะไม่ได้จดหมายก็ไปรายงานสนมแล้วจะได้ความชอบเหรออย่าใจร้อนไปสิเชื่อข้าเถอะนะยังไงเจ้าก็ไปบอกกับคนของเราต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาดูซิว่าของอู่จะมีพิษสงอะไรอีกสบายดีไหมสบายดีซักผ้าเก็บกวาดที่นี่จริงอยู่เป็นงานหนักแต่ก็ยังดีกว่าก่อนนี้อยู่ขั้นกลางระหว่างสนมกับสาวงามสบายกว่าเยอะนี่ก็ดีแล้วจริงสิมีอะไรกับข้าล่ะคุณจะพูดว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ควรหลบข้านะแค่ส่งจดหมายเองไม่ได้ใช้เงินมากอย่างนี้จะให้ส่งจดหมายหรือว่าส่งของก็ดีก็ไปหาข้าโดยตรงไม่ต้องผ่านมือใครข้าไม่ตั้งใจจะหลบหน้าพี่เพียงแต่จะทำให้พี่ต้องเดือดร้อนฝนจะตกแล้วล่ะข้าช่วยนะกองเสื้อรวมกันไม่ได้อ่ะขอโทษนะ
ต้องแยกเป็นสัดเป็นส่วนถึงไม่ปะปนจนวุ่นวายก็เหมือนกับการเป็นคนข้าจะไปเข้าเวรละขอตัวนะนางอีทำไมถ้าหากมีเรื่องต้องคุยกันนางคงไม่ลำบากให้ฉางหยงลุเอาจดหมายมาให้หรอกพูดก็พูดเถอะถ้ารู้เป็นของนางข้าไม่รับทำแน่เลยข้าไปด้านโน้นเจอกันที่ประตูใหญ่นะเน่โหยเกิดอะไรขึ้นถูกงูพิษกัดเหรอเจ้าสิงูพิษก่อนนี้แช่งข้าไม่ให้แต่งงานตอนนี้แช่งให้ข้าถูกงูพิษกัดคนเสร็จแล้วดูบาดแผลสิเป็นสีดำคล้ำที่เป็นเวลาอะไรใกล้ว่าพระจันทร์แล้วนะงูยี่ก็ขอมาเพ่นพ่านถูกกัดก็ไม่แปลกนี่ทำอะไรอ่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ข้าจะแต่งงานได้ยังไงเล่าเสร็จแล้วไปไหนอ่ะไปหาหมอไงก็ไม่ไปดื้ออย่างนี้ต้องตายเปล่าอ่ะจริงอยู่ขดูดพิษออกมาแล้วแต่ว่าอัดออกไม่หมดนะถ้าคืนลุกขึ้นเดินพิษก็สู่หัวใจตอนนั้นมีหวังต้องตายแน่ลุกขึ้นขึ้นมาเนี่ยหยุดก่อนปล่อยให้ข้าลงข้ารู้หญิงชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันจะกลัวคนเห็นคิดว่าข้าไม่กลัวหรือไงพอไปถึงคลังยาแล้วตอนนั้นจะลงพื้นลงหลุมข้าไม่สนแล้วข้าบอกว่าจะลงชีวิตของเจ้านะคิดว่าข้าอยากช่วยหรือไงข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องในขณะที่เข้าเวรยามจะถูกตำหนิเอาอ่ะเท่านั้นน่ะข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้นี่พอกะทีนะจะเอาไงอีกล่ะข้าจะปล่อยทุกข์นี่เสร็จแล้วเหรอจะยังจู่เดินไปไกลๆหน่อยสิไกลเกินไปเดี๋ยวมีงูแล้วทำไงอ่ะวินี่ๆๆใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วว้ายจะยังไงอ่ะใกล้ก็ว่าไกลใกล้ก็ว่าใกล้ข้าก็หันหลังให้แล้วขโมยไม่เห็นหรอกหน้าจะเอาไงอีกล่ะเจ้าหมอไม่เห็นแต่เจ้าได้ยินนีแต่เท้าสุนเชิญค่ะผู้หญิงชี้เชิญข้ามานี่คิดว่าคงไม่ได้มาเพื่อดื่มอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่เท้าสุนเป็นคนฉลาดงั้นข้าก็จะเปิดใจพูดล่ะนะข้าอยากรบกวนฝากให้กับเออฉุนด้วยนี่เป็นคำสั่งที่ชี้โกงๆถึงนายน้อยเออฉุนข้าคิดว่าจะไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือได้หรอกครับ
ในจดหมายน่ะมีเซมซีที่ข้าเสียงให้กับเอ๋อฉุนถ้าหากท่านไม่เชื่อก็เปิดออกดูได้คนเข้าใจเสียงเพลงมีกี่คนทำลายพินเพื่อลูกน้ำตานองหน้าอยู่หน้าสุสานต้องอยู่กันคนละพบเปาะยาทำลายพินเซมซีใบนี้ไม่ดีเลยนะถูกต้องไม่ดีมากด้วยพระพุทธองค์ต้องการบอกกับเอ๋อฉุนพี่สาวที่พลัดพรากกันมานานได้ตายไปแล้วถ้าหวังว่าเอ๋อฉุนจะเชื่อพุทธองค์อย่าคิดถึงพี่สาวเพราะคนแล้วก็เรื่องในวังอีกมีแต่อย่างนี้ถึงจะปิดบังต้นกำเนิดตัวเองได้ตลอดไปอย่างนี้ถึงจะรักษาชีวิตตัวเองได้เฉพาะเรื่องนี้นะข้าคิดว่าใต้เท้าซุนก็คงอยากให้เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะอ้าวแต่ถ้าซุนคารวะนายน้อยเอ๋อฉุนมาตรวจอาการสนมฟู้ดเหรอใช่แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาอาการของสนมฟู้ดดีขึ้นบ้างไหมสนมฟู้ตรงไปตรงมาหลายปีมานี้อาการไม่ดีขึ้นเลยแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสนมฟู้รักสันติแล้วมีฝีมือตัดตุ๊กตาได้สวยด้วยความจริงบางครั้งก็คิดว่าสวรรค์ช่างกลั่นแกล้งโดยเฉพาะคนดีในเมื่อสนมฟู้พอใจกับชีวิตทำไมต้องไปวิตกแทนนางด้วยล่ะดูตุ๊กตาที่ตัดนี่สิสนมฟู้บอกว่าการตัดกระดาษเหมือนกับชะตาชีวิตคนไม่มีบุญก็ตัดขาดมีบุญก็จะได้อยู่ด้วยกันข้ากับสนมฟู้ถูกชะตากันดังนั้นก็จะได้รันทดกับเรื่องของนางด้วยในวังมีแต่ความจริงดีจริงเด่นกันมีแต่สนมฟู้ที่พูดคุยกับข้าด้วยความจริงใจเป็นห่วงและคอยปลอบใจข้าบางครั้งพอพบนางเหมือนได้พบญาติน่ะจริงสิได้เท้าส่งข้าแค่นี้ก็พอเอ๋อฉุนไม่รบกวนถ้าไปทำงานแล้วนะลาก่อนนายน้อยอย่าเพิ่งไปท่านมีอะไรจะพูดกับข้าเหรอมีจดหมายฉบับหนึ่งหลิวต้าเนียงฝากให้ข้านำมาให้ปอยาทำลายพินคนเข้าใจเสียงเพลงมีกี่คนทำลายพินเพื่อลูกน้ำตานองอยู่หน้าสุสานต้องอยู่กันคนละพบแต่ยังไงก็ดีกว่าตายจากกันแต่เท้าทำอย่างนี้ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับนางนะบรรเทาความทุกข์แต่ว่าเพิ่มความโศกเศร้านับวันข้าก็ยิ่งไม่เข้าใจทำอย่างนี้นอกจากชีวาเทียนจะมีความสุขมีใครที่จะชอบมีใครดีใจหรือชีพจรนายน้อยนะเต้นอ่อนลงหรือว่ามีตรงไหนไม่สบายหรือเปล่าไม่มีอ่ะนายน้อยร่างกายผายผอมลงหรือไม่เจริญอาหารหรือวางใจเธอแต่เท่าซุนก็ไม่เป็นไรหรอกอภัยที่ข้าเซาซีคนป่วยหนักมักจะเริ่มป่วยจากเล็กน้อยทางเหนือของเมืองหลวงน่ะหลังใบไม้ร่วงจะมีลมเย็นพัดผ่านอากาศจะแห้งแล้งทำให้ไม่สบายได้ง่ายๆไม่นี่เมื่อวานฝนเพิ่งตกไม่น่าจะแห้งแล้งเลยอ่ะเมื่อวานแสงแดดกล้ามีฝนตกด้วยหรือตอนกลางดึกฝนตกตั้งแต่ตอนยามที่หนึ่งและหยุดตอนยามที่สองจากนั้นก็มีพระจันทร์จนหายลับขอบฟ้าไป
นายน้อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของอากาศยามดึกแสดงว่าคงไม่ได้หลับทั้งคืนหลับไม่สนิทหรือว่านอนไม่หลับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะหายาบำรุงขวัญให้กับนายน้อยอย่าเลยพอหลับแล้วก็จะไม่เห็นดวงดาวดวงดาวเหรอแต่เท่าซึ่งเคยได้ยินไหมตำนานที่คนตายแล้วกลายเป็นดวงดาวนะทำไมนายน้อยถามข้าเช่นนี้ล่ะมีญาติของข้าคนหนึ่งจากโลกนี้ไปแต่ข้ามองหาอยู่หลายคืนก็ไม่เห็นดวงดาวเลยอะคนตายแล้วย่อมไม่ฟื้นหากห้ามใจไว้บ้างเถอะข้ารู้แต่ข้าอยากรู้ว่าเขาจะกลายเป็นดวงดาวไปสู่สุคติไหมเขาจะรู้ไหมว่าทุกคืนก็อยากเห็นเขาตรงริมหน้าต่างวันใดไม่ได้เห็นเขาข้าก็ยังห่วงเต้าเท้าซุนนายน้อยเอ๋อฉุนสนมอยู่ให้ข้าเฝ้าค่ะเอ๋อฉุนถวายพระพรพระสนมรับสั่งให้เอ๋อฉุนเข้าเฝ้ามีอะไรเพคะตอนนั้นเจ้ารับปากจะทำถุงยาให้กับห้องเต้ทำเสร็จหรือยังจวนแล้วเพคะเอ๋อฉุนมือไม้เก้งก้างจะรีบทำให้เสร็จจะได้นำขึ้นถวายเพคะไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้เร่งเจ้าแทนห้องเต้เจ้าทำให้เสร็จก่อนวันที่16เดือน8ก็ดีนะเพราะไม่แน่ในคืนวันนั้นเจ้าจะได้ถวายงานห้องเต้แล้วเจ้าจะได้ถวายให้ห้องเต้เองไงล่ะถวายงานเหรอมัมชันถือดีอะไรได้ถวายงานอีกอย่างในคืนจันทร์เต็มดวงสนมคุณอยู่กับฝ่าบาทหม่อมฉันได้บุญวาสนาและกล้าเพ้อฝันเพคะเจ้าดูถูกตัวเองก็เหมือนดูถูกข้านะข้าบอกว่าเจ้ามีโอกาสก็มีสินอกจากเจ้าไม่ต้องการผู้หญิงในโลกมีใครไม่อยากเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้บ้างแต่หม่อมฉันกลัวปรนิบัติไม่ดีจะทำให้สนมเสียความตั้งใจนะเพคะในหกตำหนักมีผู้หญิงคนไหนบ้างปรนิบัติฮ่องเต้เป็นแต่กำเนิดนะนี่เมื่อฮ่องเต้เอ็นดูก็นับว่าเป็นวาสนาของเจ้าและข้าก็ชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนของเจ้านะหวังว่าต่อไปเจ้ากับข้าจะได้ช่วยเหลือกันดูแลปรนิบัติฮ่องเต้นะกลับไปเตรียมตัวเถอะเพคะสนมไปหลานนี่อะไรกันน่ะอ๋อข้าแต่นายน้อยเท้าซุนนำมาให้ค่ะบอกว่าจะช่วยทำให้นายน้อยหลับได้สบายเจ้าออกไปก่อนค่ะท่านเก่งทางการแพทย์ท่านบอกว่าข้าป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่ทำไมต้องมาสนใจข้าด้วยล่ะข้าได้เป็นธุระจัดการให้แล้วนอกจากให้บอกพระให้ดูแลความเป็นอยู่แล้วแล้วจะนำอาหารเทศกาลมาให้หวังว่านายน้อยน่ะควรจะอดทนไปก่อนก็แล้วกันอดทนเหรอในสายตาของท่านเนี่ยข้าต้องทนไปตลอดชีวิตข้าแต่นายน้อยอี้อิงคำนับได้เท่าซุนขี้กีดพูดด้วยว่าไงขอโทษค่ะขอโทษเหรอพูดอะไรกันเนี่ยเอ้าทำไมของของข้ายังอยู่นี่อีกจะเอาไปขายแล้วไม่ใช่เหรอขอโทษข้าพยายามที่สุดแล้วแต่การตรวจตราเข้มงวดจังเจ้ารู้ไหมเงินที่ขายเครื่องประดับเนี่ยสำคัญต่อข้าแค่ไหนข้ารอตั้งนานเพิ่งบอกว่าช่วยข้าไม่ได้แล้วข้าจะทำยังไงล่ะเรื่องแค่นี้ก็ยังช่วยไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงได้ดื้อดึงอย่างนี้นะถึงแม้เงินจะซื้อใจคนได้แต่ในทุกวันนี้ใจคนมันไม่ได้อยู่ที่ท่านอยู่แล้วนี่ท่านอย่ายุ่งเรื่องข้าได้ไหมข้าไม่โกรธที่ท่านไม่ข้าเสียความตั้งใจท่านจุดไฟเผาตัวเอง
พราะว่าท่านเลือกเอาเองแต่ว่าท่านเคยคิดบ้างไหมคนที่อยู่รอบข้างเขาต้องพลอยตายไปด้วยไปซะไปนะข้าบอกให้ไปไงไปสิเจ้าก็เหมือนกันอะไปพ้นเลยยายก้าเห็นได้นะไปอาการไร้ทางเยียวยาจริงๆเข้าใจนางผิดแล้วทั้งหมดที่นางทำเพื่อแม่เลยความจริงนางน้อยอีหญิงสองแม่ลูกดูพะด้อก็ดูฟู่ฟ้าผู้หญิงโหเป็นอนุคนที่สี่ของท่านข้าหลวงอยู่ในจวนมีฐานะต่ำต้อยมากดังนั้นเมื่อนายน้อยเข้าวังแล้วต้องดิ้นรนไขว่คว้าก็เพื่อให้แม่ได้ลืมตาอ้าปากมีสิทธิ์มีเสียงกับเขาบ้างโลกไม่แน่ไม่นอนนายน้อยไม่อยากให้แม่รู้ว่าตกอยู่ในสภาพนี้แต่พอถึงไหว้พระจันทร์บรรดานางสนมในวังจะได้สังสรรค์กันยกเว้นแต่น้อยๆอีอิ๋งที่ป่วยเท่านั้นแล้วแม่ของนางจะคิดยังไงนางล่วงเกินสนมอยู่ถึงไม่ได้ป่วยอย่างที่ว่าไม่ช้าแม่ของนางก็รู้นางจะใช้เงินปิดปากคนได้สักกี่คนก็เฉลิมเงินนั้นเป็นของหูหยินโหตอนนี้หูหยินโหอาศัยอยู่บ้านของญาตินายน้อยบอกว่ามันถึงเทศกาลแม่ไม่มีเงินให้กับบ่าวไพร่แม้แต่ญาติของแม่ก็จะดูถูกได้เฮ้ยอันเชี่ยนไม่เอาไหนเองไม่สามารถช่วยนางได้วันนี้15ค่ำเดือน8ทำไมพระจันทร์ถึงเสี้ยวไม่กลมล่ะจริงด้วยข้านี่โง่จริงๆหาอยู่ตั้งนานไม่ได้เครื่องของพี่เลยอะตัดอะไรก็ไม่เข้าท่านะเจ้าไม่โง่หรอกแต่ว่ามีความในใจใครบอกล่ะอ่ะนี่จะดูสิข้าให้เจ้านะฉางเอ๋อร่ายรำน้องพี่สวยบริสุทธิ์เหมือนฉางเอ๋อภาพตัดเนี้ยเหมาะกับเจ้าที่สุดเลยพี่น่าจะบอกว่าช่างเสียใจที่ขโมยยาต้องเฝ้าจันเพลลำพังทุกคืนยังปิดบังเขาอีกไหนบอกไม่เป็นไรไงถ้ามีความในใจก็เล่าให้ข้าฟังสิสนมอยู่รับสั่งให้ข้าเตรียมตัวถวายงานพรุ่งนี้ค่ะถวายงานเหรอยินดีด้วยนะน้องพี่การได้ถวายงานน่ะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ทำไมดูจะเศร้าสร้อยล่ะพี่คะก่อนเข้าวังน่ะเคยมีอะไรที่ตัดไม่ขาดไหมจะถามอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีอะไรที่ตัดไม่ขาดแล้วมันเป็นเหตุการณ์หรือว่าตัวคนล่ะมีอยู่คนหนึ่งตลอดมาเขาห่วงใยแล้วคอยดูแลข้าอยู่ในวังก่อนที่ข้าจะเข้าวังค่ะอ๋อเขาดีต่อข้ามากเป็นคนละเอียดอ่อนเขาพูดอะไรออกไปเขาก็จำจนขึ้นใจอ่ะจริงอยู่เขาเคยทำให้ข้าน่ะประทับใจแต่พออยู่กับข้าเขาก็ทำเหมือนไม่สนใจน่ะความรู้สึกที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมันช่างทรมานบางครั้งก็คิดอยู่ว่าเขาเห็นข้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจหรือว่าเป็นแล้วเขารู้ไหมว่าเจ้าเข้าวังอ่ะในเมื่อเขารู้ฐานะของเจ้าแล้วความคิดของเขาไม่สำคัญอีกแล้วพ่อช้างอยู่วังจันทราก็ไม่เสียใจในเมื่อเจ้าอยู่มาในวังแล้วต้องตั้งใจปรนนิบัติฮ่องเต้ให้ดีจะเป็นผู้หญิงของฮ่องเต้ถึงแม้ว่ามีรักก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเจ้ายังคิดอยู่ที่เจ็บปวดก็คือตัวเจ้าเองข้าเข้าใจค่ะทุกอย่างนั้นถูกกำหนดไว้แล้วข้าไม่กล้าเพ้อฝันแต่ข้าอยากหาโอกาสถามเขาดูน่ะถ้าหากข้าไม่ใช่ผู้หญิงของฮ่องเต้เขาจะรักข้าไหมสนมชุดนี้เรียกว่าส่งพระเจริญเป็นการถวายพระพรสนมนี่
ี่คือดาวล้อมเดือนไม่จุดดอกไม้ไฟที่นี่ก็มีดาวล้อมเดือนสนมคือเดือนบนฟากฟ้าส่องสว่างทั่วล่าไม่มีใครเทียบได้เจ้านี่ปากหวานจริงๆนะประธานเล่าเป็นพระกรุณาเพคะโอ้โหสวยจังเลยสนมชุดนี้จะบอกใครคือชุดเดือนเต็มดวงดูจันทร์กลมแค่ไหนเพคะจะดื่มอีกที่เท่าซุนบอกว่าอย่าดื่มมากไปอ่ะสนมประธานเล่าไม่ดื่มได้เหรออีกทั้งคืนนี้ที่เท่าซุนก็ไม่อยู่จริงด้วยที่เท่าซุนเป็นที่ไว้วางพระทัยของสนมทำไมคืนนี้ไม่มาด้วยล่ะได้ยินว่าไม่เห็นที่เท่าซุนตั้งแต่เช้าแล้วนะสนมมองเจ้าอยู่นะฉุนคืนนี้ดูใจคอไม่อยู่กับตัวเลยหรือว่าดอกไม้ไฟไม่สวยไม่เพคะอาจพระหม่อมฉันดื่มเหล้ามากไปทำให้วิงเวียนสนมเพคะหม่อมฉันทูลลาก็ได้คืนพรุ่งนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยถ้างั้นเจ้าก็รีบกลับไปพักผ่อนเตรียมตัวไว้อย่าให้พลาดโอกาสที่ข้าให้เชียวนะขอบพระทัยเพคะไปหลานข้าไม่กลับตำหนักยงช่วยนะจะพาข้าไปที่คลังยาหน่อยอุ๊ยคลังยาไปทำไมล่ะคะในน้อยพอค่ำแล้วเนี่ยห้ามสนมกำนันออกมาเพ่นพ่านนะบอกให้ไปก็ไปสิแล้วท่านไม่สบายหรือเปล่าข้าจะตามหมอหลวงไปที่ตำหนักเองสิริจือคำนับในน้อยฉุนจะรู้ไหมได้เท่าซุนกลับไปที่คลังยาหรือยังได้เท่าซุนกลับไปที่คลังยาแล้วแต่กลับออกไปอีกออกไปเหรออืมคารวะนายน้อยอีอิงคืนนี้ไหว้พระจันทร์ในวังสนุกสนานทำไมเต้ท้าไม่ไปแต่ให้เกียรติมานี่ไม่กลัวว่าคนไร้สาระจุดไฟเผาทำให้เดือดร้อนหรือไงข้าน้อยมาขอโทษนายน้อยต่างหากเหรอขอโทษเหรอฮะออกจากปากของเต้ท้าซุนข้าหูฝาดไปหรือเปล่าข้าน่ะสิ้นไร้ไม้ตอกแล้วไม่มีเรี่ยวแรงตอบโต้ใครอย่ากลั่นแกล้งข้าเลยนี่จะเล่นอะไรอีกอะรูปภาพนี้ผู้หญิงโหฝากมาให้ท่านท่านแม่เช้าวันนี้ข้าได้ช่วยท่านนำเงินและสมุนไพรไปให้กับหูหยินโหข้าก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปหูหยินโหคิดว่าท่านเป็นไข้หวัดดังนั้นไหว้พระจันทร์ไม่สะดวกจะรับญาติเข้าวังหูหยินบอกรู้ว่าท่านจะคิดถึงจึงได้ส่งภาพมาให้แล้วสั่งว่าไม่ต้องเป็นห่วงทำไมอันเชียนได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าได้ฟังหมดแล้วก่อนหน้านี้น่ะข้าเข้าใจท่านผิดไปข้าคิดว่าข้าอ่านใจทุกคนออกจนหมดความจริงแล้วน่ะข้าหลงตัวเองต่างหากล่ะอีกอย่างหนึ่งข้าก็ได้ส้มกำไรหยกให้แล้วด้วยมาข้าจะช่วยนะนายน้อยทำอะไรก็อย่าดื้อดึงนักถ้าว่าท่านทำร้ายตัวเองอีกหูยินโหคงจะเสียใจมากเลยทีเดียวเสี่ยวลี่จือแต่เท่าซุนยาทำแผลที่ให้เตรียมให้นายน้อยอีอิงแล้วอยู่ไหนหรืออ๋อกำลังตามอยู่ครับเมื่อกี้นายน้อยฉุนให้คนนำของขวัญมาให้อ๋อโคมไฟหมุนนั่นได้สั่งไว้ไหมว่าเพราะอะไรหรื
อ๋อไม่ฮะฝ่าบาทตั้งยิงเออฉุนพร้อมถวายงานฝ่าบาทแล้วพะยะค่ะเออฉุนเจ้าคือลูกรักของพ่อจริงๆนี่มีถุงยาในนั้นมีดอกไม้แห้งกับใบสะระแหน่ในน้อยน่ะพกติดตัวเอาไว้พอโรคหอบกำเริบก็เอามาดมจะช่วยอาการดีขึ้นครั้งนี้ฮ่องเต้ประทับใจในตัวเจ้าต่อไปสนมอยู่ต้องลองใจเจ้าถ้าหากเจ้าทำให้นางวางใจได้จะมีโอกาสถวายงานฮ่องเต้แต่ข้าอยากรู้ว่าเขากลายเป็นดาวหรือไม่ไปสู่สุคติไหมรู้ไหมทุกคืนเขาจะมองหาเขาริมหน้าต่างนะเออชุนฝ่าบาท